พักผ่อนยังมีชีวิตอยู่คุณแม่เล็กภูมิสุขได้สมรสกับคุณพ่อพิเชียรภูมิสุขและมีบุตรธิดาด้วยกัน6คนซึ่งนางอารีหงส์ดวง2นายณรงค์ไทยภูมิสุข3นางจำเรียงกองเนธเสียชีวิตแล้ว4นายจำลองภูมิสุข5นางสาลายอินทรส6นายวิชาวภูมิสุขคุณแม่เล็กและคุณพ่อพิเชียรภูมิสุขได้ประกอบอาชีพทำนาเลี้ยงครูบุตรและธิดาและสั่งสอนอบรมให้เป็นคนดีจนสร้างฐานะเป็นผู้แทนที่ดีพวกหลานด้วยการปฏิบัติท่านอย่างเมื่อวัยกลางจนกระทั่งเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2559เวลา 12:05 น.คุณแม่ได้คุณสุขได้จากผู้